แล้ววันนี้ก็จะมีคนพาเราไปเดินเล่นมื้อแรกของวันก็จะต้องทานเยอะหน่อยเพราะว่าจะใช้ energy เยอะมากกำลังจะออกเดินทางจากสวิกไปยังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งก็เป็นแนวธรรมชาตินั่นแหละอากาศดีๆแบบนี้เนี่ยการที่จะไปสถานที่ธรรมชาติเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่หาได้ยากเพราะว่าส่วนใหญ่อากาศที่นี่เนี่ยแปรปรวนมากแล้วก็จะหนาวมากๆจนแทบไม่อยากออกไปเลยแต่ดีที่วันนี้แดดแรงก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเราจะไปเดินเล่นกันตอนคนที่เขาชวนมาเนี่ยก็จะบอกว่าป่ะเราไปเดินเล่นชิลๆไปชมทิวทัศน์ดูแม่น้ำสายน้ำวิวเขาธรรมชาติอะไรอย่างนี้โอ้โหไอเราก็แบบชิลและเดินดูธรรมชาติไม่รีบร้อนแบบว่าเดินชิลๆแล้วก็กำลังจะถึงเมืองนี้แล้วเปิดดูว่าอ้อเราจะเดินจากจุดไหนไปจุดไหนนะจุดสตาร์ทของเราเนี่ยก็จะอยู่ตรงแถวที่จอดรถใช่ไหมเราก็จะเดินไปยังสะพานตรงกลางนู่นซึ่งจากตรงจุดเริ่มต้นไปยังไอ้สะพานตรงกลางนู่นเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆชั่วโมงครึ่งชั่วโมง40นาทีเดินผ่านแน่นอนว่าโอ้โหวิวที่นี่เนี่ยสวยมากแต่ว่าสองข้างทางที่เดินเนี่ยเราก็จะเดินไปบนถนนแล้วก็มีรถผ่านไปผ่านมาไอ้เราก็กลัวว่ารถจะเฉี่ยวเปล่าเดินไม่ดีเดี๋ยวรถเฉี่ยวเอาอะไรอีกแอบระแวงนิดนึงเติมไปเรื่อยๆก็มาเจอจุดนี้เนี่ยแปลว่าสวยมากนะถ่ายรูปออกมาก็คือเห็นเทือกเขาทิวเขาชัดเจนแล้วก็เดินต่อไปเรื่อยๆยังตามทางธรรมชาติที่ไม่สามารถเดินลงไปทะเลได้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นโคลนมันเหยียบไปแบบมันจะเละๆเราก็มาถึงสะพานแห่งนี้แล้วตอนที่ยืนถ่ายรูปก็คือกลัวรถจะเฉี่ยวอีกแล้วเพราะว่าไม่มีที่ยืนเลยคือมันไม่มีทางเท้าอะนะก็แบบอยู่บนถนนก็แบบว่ากลัวจะตกสะพานกลัวโทรศัพท์จะร่วงเดินเข้าสู่เส้นทางธรรมชาติแล้วตอนขากลับจะมีฝูงน้องแกะด้วยไม่รู้ของใครแฮะตามทางนี้เนี่ยมีห้องน้ำสาธารณะด้วยเป็นห้องน้ำที่สะอาดและวิวสวยมากที่ได้หยุดแวะเนี่ยคือแวะถ่ายรูปนะไม่ได้นั่งพักอะไรเลยเดินมาประมาณ 2-3 ชั่วโมงแล้วก็เหนื่อยมากไม่ได้เอาของกินอะไรมาเลยนะมีแค่น้ำเปล่าแล้วก็นมโยเกิร์ตแค่นั้นตอนขากลับเนี่ยเราก็เดินไปอีกทางนึงแล้วมันก็เหมือนกับว่าเดินเป็นวงกลมเลยแต่ยังพอมีบ้างลมยังพัดอยู่แล้วเราก็ได้ถึงเวลากลับกันแล้วก็จะรีบไปกินมื้อเย็นแหละเพราะว่าหิวมากนะเดินมาทั้งวันเลยบ๊ายบาย